สงสารนักมวยที่ต่อยวันนะครับเห็นแต่ละคนโดนหมัดลงไปนอนตาเหลือกตาลอยเลยน่าจะเจ็บมากถ้าจะให้ดีนะครับน้องๆควรกลับมาต่อยมวย5ยกเหมือนเดิมถึงค่าเหนื่อยค่าตัวจะไม่เยอะแต่ไม่ทำให้ร่างกายบอบช้ำหนักแบบนี้เพราะนวมไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เจ็บเหมือนนวมของวันแชมเปี้ยนชิพด้วยเข้าใจนักมวยทุกคนว่าอยากได้เงินมาใช้จุนเจือคนในครอบครัวเพราะว่าค่าแรงค่าเหนื่อยค่าตัวค่าโบนัสมันสูงเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนครับเอาจริงนี่คือโพสต์ที่จุดประเด็นของคลิปนี้นะครับสำหรับทางสถานีมวยไทยสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านนะครับก่อนจะไปรับชมผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้มีความคิดเห็นส่วนตัวของผมเข้ามาบวกด้วยนะครับเป็นเรื่องราวดราม่าครับมีเซียนมวยชื่อดังเลยนะครับคนในวงการมวยเนี่ยเป็นคนที่ดังพอสมควรแล้วครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนที่มีอิทธิพลมากๆในวงการมวยไทยครับก็คือเหล่าบรรดาเซียนมวยต่างๆที่เข้าไปเล่นกันในเวทีก็ออกมาโพสต์แล้วครับบอกว่าสงสารนักมวยที่ต่อยวันแชมเปี้ยนชิพเห็นแต่ละคนโดนหมัดลงไปเนี่ยเขาบอกว่านวมของวันนี่มันอันตรายนะครับนวมของวันมันนวมเล็กเอาจริงผมบอกก่อนเลยนะครับบอกคร่าวๆนวมวันเนี่ยถ้าเป็นนวม MMA นะครับเขาใช้นวม4ออนนะครับที่เห็นนวมเปิดนิ้วนะครับวันใช้นวม4ออนจริงๆมันก็มี4ออน6ออนอะไรประมาณนี้แหละก่อนจะไปพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมอยากให้ FC แฟนมวยทุกท่านเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับผมไปพูดถึงเรื่องของกติกามวยไทยก่อนกติกามวยไทยนะครับพูดถึงนวมอื่นๆนะ122ปอนด์เนี่ยเขาใช้นวมประมาณ8ออนนะครับใช้นวม8ออนแต่ว่าเมื่อเทียบกับนวม MMA ของวันที่ใช้ชกกันนะ MMA วันใช้4ออนนะมี4กับ6อ่ะไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กไปเลยแต่ว่าอย่างที่เขาบอกนะครับเขาบอกว่าการใช้นวมเล็กเนี่ยมันทำให้อันตรายแต่ส่วนตัวนะครับผมมองว่ามันไม่ได้อันตรายในเรื่องของนวมเล็กนวมใหญ่เท่าไหร่นะครับมันอันตรายที่อาวุธครับบางคนใช้นวมเล็กต่อยไม่อันตรายก็มีนะครับแต่ว่าบางคนใช้นวมใหญ่ต่อยอันตรายก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอันตรายหรือไม่อันตรายเนี่ยมันก็น้ำหนักเนี่ยผมให้ไปในทิศทางของอาวุธมวยของนักชกมากกว่านะครับคนที่มีอาวุธอันตรายก็คืออันตรายจะใช้นวมใหญ่นวมเล็กเขาก็อันตรายนะครับก็อันนี้ผมขออนุญาตเลยนะครับมวยไทยใช้นวมธรรมดาต่อยกันตายก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตเห็นนะเลือดองเลือดอาบหน้าหงหน้าแหกนะครับมวยไทยนวมเล็กก็มีหมดเหมือนกันนะผมมองว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลตัวนักชกมากกว่าแต่ว่าถามว่ามีส่วนไหมนะครับนวมเล็กมันก็มีส่วนแล้วครับเพราะว่ามันเจ็บกว่างี้เหรอมันนับมันหลับได้นะครับหรือว่านักมวยมันกล้าบวกกล้าแลกมากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าผมว่ามันให้น้ำหนักส่วนนี้น้อยเลยนะครับ FC แฟนมวยท่านไหนมองยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันพูดถึงเรื่องของกติกาการใช้นวมอีกสักหน่อยในเรื่องของมวยไทยนะครับจริงๆในประเทศไทยนะครับเราบัญญัติเอาไว้เหมือนกันว่ารุ่นน้ำหนัก122ปอนด์ให้ใช้นวมขนาด8ออนนะครับส่วนนักมวยที่รุ่นสูงกว่า122นะครับก็คือ122ถึง147เนี่ยให้ใช้นวม10ออนนะครับก็คือต่ำกว่า122ใช้8แต่ว่าถ้ามากกว่า122ให้ใช้10ออนถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่ดราม่าพอสมควรเลยมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายเลยนะครับก็เขาบอกว่าจากเซียนมวยผู้หวังดีกับนักมวยนะครับตั้งหัวข้อโพสต์ว่าประมาณนี้แล้วก็มีกระแสแล้วครับเข้ามาคอมเมนต์โอ้โหแฟนมวยมองยังไงครับส่วนตัวนะครับผมก็ออกความคิดเห็นก่อนเลยถือว่าเป็นคนจุดประเด็นนี้ชวนพูดคุยนะครับผมมองว่าหนักไม่หนักแรงไม่แรงอันตรายไม่อันตรายอยู่ที่การประกบมวยครับอยู่ที่การประกบมวยแล้วก็อยู่ที่อาวุธของนักมวยคนนั้นๆสมมุติว่าถ้าคุณเอามือมวยเชิงแบบตั้งรับอย่างเงี้ยมวยหลังพิงเชือกมาต่อยกันเนี่ยก็คงไม่เจ็บหรอกครับนะครับแต่ว่าถ้าเอามวยบู๊มาต่อยกันจะเป็นนวมเล็กนวมใหญ่ก็เจ็บหมดนะครับเจ็บหมดเลยสุดท้ายแล้วผมมองว่าน้ำหนักของนวมเนี่ยหรือว่าเรื่องของนวมผมว่ามันเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะครับมันเป็นองค์ประกอบนึงที่ทำให้นักมวยกล้าต่อยกันมากขึ้นมากกว่าก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ